อนรักกระเป๋ายูนิคอร์นวิงวิงสุดน่ารักแจกเพียงแค่ 13,710 ชิ้นเท่านั้นน้องๆ น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับแมปที่ต้องทำอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะสอนอย่างละเอียดเลยเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะให้น้องเดินไปตามพี่แป้งเลยนะคะเราจะไปเปิดเควสกันก่อนซึ่งเควสนะคะน้องๆจะต้องมาคุยกับบอทตัวนี้ค่ะซึ่งน้องๆจะต้องหากล่องของขวัญทั้งหมด8อันนั่นเองซึ่งกล่องของขวัญเนี่ยมีตามแมปทั่วไปเลยนะคะน้องๆเดินตรงไหนก็จะเจอซึ่งพี่แป้งจะไกด์ไลน์ตอนแรกให้ก่อนนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งมันเหมือนก่อนหน้านี้เลยค่ะน้องๆที่เรามาเอาปีกผีเสื้อค่ะน้องๆแต่ตอนนี้มันกลายเป็นลิมิเต็ดไปแล้วนะคะซึ่งพี่แป้งคิดว่าของทุกชิ้นที่แบบสามารถมารับของฟรีได้น่าจะกลายเป็นของลิมิเต็ดหมดเลยซึ่งของชิ้นนี้พี่แป้งไม่อยากให้น้องๆพลาดนะคะโดยเฉพาะน้องผู้หญิงเพราะมันน่ารักมากๆเลยค่ะแต่บอกเลยว่าพอมันกลายเป็นของลิมิเต็ดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะรับค่อนข้างที่จะยากกว่าของเก่าๆเลยนะคะน้องๆซึ่งน้องๆก็ต้องรีบมาทำนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากมากนะคะต้องรีบมาทำเพราะไม่งั้นมันจะหมดก่อนเพราะเขาแจกยังไม่ถึงแสนชิ้นเลยน้องๆแจกแค่ 13,710 ชิ้นเท่านั้นหูลองคิดดิว่าคนอยากรับเป็นล้านคนอย่างเงี้ยแต่แบบแจกแค่13ชิ้นนี้มันก็แบบไม่ไหวนะอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็ต้องรีบมาทำค่ะและตรงนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ชิ้นนั่นเองซึ่งโอกาสสุ่มดอกมันค่อนข้างที่จะน้อยเลยอะเมื่อเรานะคะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะน้องๆสามารถรีกลับไปจุดเริ่มต้นได้นะคะแล้วเราก็กลับไปปิดเควสของเราคือการที่เรารับเควสมาแล้วเราก็เอาเควสของเราเนี่ยกล่องของขวัญเนี่ยไปส่งกับคนที่เราเอาเควสมานะคะอะกดเน็กไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาสุ่มตรงนี้ซึ่งโอกาสสุ่มดอกพี่แป้งมีแค่ 0% เท่านั้นซึ่งไม่แน่ใจว่าหากเราเล่นวันอื่นเล่นพวกนี้มันจะแบบมีโอกาสสุ่มดอกมากกว่าเดิมไหมแต่แนะนำว่าเล่นวันนี้ให้เสร็จดีกว่าซึ่งชิ้นแรกนะคะพี่แป้งก็ไม่ได้นะคะก็ต้องทำการสุ่มแบบนี้นะคะเควสเนี่ยจะทำได้ทีคือผ่านไป30วิเท่านั้นนะคะทำต่อได้เลย